ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครครับหาดสายโจกบางปิ้งสวนน้ำสวนสนุกสถานที่พักผ่อนเปิดใหม่บนถนนสายบางปิ้งพันธุวงศ์ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยเจ้าของก็คือคุณโจกบางปิ้งไม่ใช่ข้าวต้มโจกนะครับก็พอดีหลานๆไปเที่ยวอุดรวอเตอร์เป็นแบบนี้เราก็ไอเดียอย่างนี้คนมันเยอะแล้วเรามีร้านอาหารอยู่แล้วเรามีเครื่องจักรมีรถพ่วงเองอะไรเองก็เราต้นทุนน่าจะน้อยกว่าคนอื่นก็เลยคิดทำมีแมคโครจากสวนผักอันเนี้ยตอนแรกเป็นบ่อตกปลาฟิชชิ่งครับไม่เวิร์กเลยเอาใหม่เนรมิตบ่อปลาพื้นที่15ไร่ถมทรายเป็นทะเลจืดทรายหมดข้างล่างถ้าลงไปก็ไม่เลอะนะทรายถมลงเต็มบ่อนะไม่มีขี้คนเลยนี่เนี่ยปลาดีเนี่ยทะเลน้ำจืดน้ำจืดด้วยนะทำไมผมเหมือนไปหาอ้าวชะอำชะอำชะอำใช่ไหมชะอำไหมตรงกลางเป็นทั้งสวนสนุกสไลเดอร์บอลลูนบ้านบอลขนาดใหญ่สำหรับน้องๆหนูๆถูกใจแน่นอนครับไม่แตกไม่รั่วนะครับยอมรับว่าคุณภาพของยางดีมากเลยนะครับและเตรียมพบกับร้านค้ากว่า40ร้านพร้อมให้บริการเปิดเต็มรูปแบบ22กันยายน2567นี้อาหารเครื่องดื่มเครื่องเล่นดนตรีสด4วงทำการแสดงตลอดทั้งวันครับเริ่มแล้วครับเทศกาลคเนศจตุรถีที่ห้างเซ็นทรัลมารีนาพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีโดยชมรมคนรักพระพิฆเนศเมืองพัทยาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมน้อมเกล้าถวายการเฉลิมฉลองด้วยพิธีกรรมสงน้ำทะเลพระพิฆเนศการบูชาครอบเศียรครูเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตามแบบฉบับโบราณของประเทศอินเดียงานจัดไปจนถึงวันที่21กันยายน2567และไฮไลท์ในวันเสาร์ที่21กันยายนเวลา 18:59 นร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศส่งเสด็จสู่ทะเลณท่าเทียบเรือแหลมบริหายอาจารย์ชัยวัฒน์เดชนาทีเจ้าพิธีสอบถามโทร0813579879หรือ0830934703พระพิฆเนศมหาเทพแห่งศรัทธาโครงการมหาบารมีที่ยิ่งใหญ่วันประสูติองค์เทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับบอร์ดแพทย์ประกันสังคมแถลงปีที่ผ่านมาจ่ายอะไรครับจ่ายค่าทางการแพทย์กว่า 8,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ย 6,200 บาทต่อหัวพลตำรวจโทนายแพทย์ธนาธุรเจนประธานคณะกรรมการแพทย์กองทุนประกันสังคมบอกว่าในปีหน้าปี2568เตรียมปรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยรักษารวดเร็วครอบคลุมทุกโรคเพื่อดูแลผู้ประกันตนอย่างยั่งยืนรองรับเทคโนโลยีด้านการรักษาเช่นการผ่าตัดแผลขนาดเล็กผ่านกล้องเพื่อลดเวลาพักฟื้นลดค่าใช้จ่ายในการนอนพักรักษาตัวใช้นวัตกรรมผ่าตัดอย่างแม่นยำด้วยหุ่นยนต์เพิ่มการเข้าถึงการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งกับสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเพิ่มการตรวจสุขภาพพื้นฐาน14รายการปัจจุบันนะครับสำนักงานประกันสังคมมีโรงพยาบาลคู่สัญญา267แห่งและในปีหน้าปี2568มีโรงพยาบาลยื่นความจำนงเพิ่มขึ้นอีก4แห่งเพิ่มการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเน้นคุณภาพการรักษาครอบคลุมทุกโรคทุกช่วงวัยครับสภาเกษตรอินทรีย์ PGS จัดสัมมนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรอินทรีย์ PGS รับรองมาตรฐานระดับชุมชนให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยของสินค้าครับนายธีระวงเจริญประธานสภาเกษตรอินทรีย์ PGS แห่งประเทศไทยบอกว่าปัจจุบันในท้องตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังเป็นรองเคมีอยู่มากครับคืออาหารที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาหารที่ผลิตจากกระบวนการทางเคมีทั้งสิ้นนะครับและส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงฉะนั้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีอยู่ทุกพื้นที่แต่ไม่สามารถที่จะออกสู่ในระบบการตลาดเนี่ยได้เพราะไม่มีการรับรองการสัมมนาจะช่วยสร้างมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ครับทำให้ผู้ผลิตผู้รวบรวมผู้บริโภคนะครับแล้วนักการตลาดเนี่ย
ได้มาพบเจอกันและรู้ได้ว่าแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างมาตรฐานการรับรองที่เรามีอยู่นะครับระบบการรับรองที่เรามีอยู่เชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนท่วงถามแรงตอบแรงการรับรองแบบมีส่วนร่วมเป็นยังไงฟังประธานสภาเกษตรอินทรีย์ PGS แห่งประเทศไทยตอบครับคนที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะรับรองกันเองได้โดยอิงนะครับมาตรฐานที่มีอยู่ของประเทศไทยคือมกส.9000แล้วก็ทาง iFoam Index อะไรทั้งหลายนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยเอาภาพต่างๆเหล่านี้มาต่อกันแล้วก็สร้างการรับรองขึ้นมาเกษตรอินทรีย์อยู่ในนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของรัฐบาลใหม่เกษตรอินทรีย์ PGS ชุมชนมีส่วนร่วมรับรองมาตรฐานสินค้าจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่เป้าหมายช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน